มันจะเบมลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้บาปอกับเสด็จพาพี่น้องมาหุ่นจักกับสมุนไพรผู้บัญญาชาวบ้านที่เพิ่นใส่มาแต่เข้าแต่เดิมเลยครับพี่น้องนี่ก็คือต้นสมพอครับพี่น้องที่อยู่ต้นหนาของบาปอนี่แหละมื้อนี้เอาเก้าอี้มานั่งทางใส่เลยครับพี่น้องต้นสมพอหรือว่าภาษาไทยเป็นเอิ้นว่าต้นข่อยนะครับพี่น้องต้นข่อยบ่แม่นข่อยนี่ได้ครับพี่น้องต้นข่อยนะครับชื่อเพิ่นขอไข่ไม้เอกออ่างยอยักษ์นะครับพี่น้องต้นข่อยบ้านนี้เพิ่นมีคุณสมบัติอีหยังแน่นะครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนสมัยก่อนเก่านะครับพระธุดงค์นะครับพี่น้องพระธุดงค์นี่เพิ่นสิใส่ต้นนี่แหละครับผมเอางาหน่อยๆมันจังซี่ครับพี่น้องงาหน่อยๆจังซี่คอนแล้วก็ทุบให้มันเปนะครับให้มันแตกออกเป็นชิ้นเสียนเพิ่นสิเอาใส่แท่นแปรงสีฟันครับพี่น้องเพิ่นก็สิเอาต้นข่อยนี่แหละเอาเกลือชุบเกลือแล้วก็เอาไปสีฟันหรือแปรงฟันคือสมัยซุมื้อนี้แหละครับพี่น้องคุณสมบัติของเปลือกข่อยนี่ครับพี่น้องเป็นยารักษาเกี่ยวกับบ่ว่าสิเป็นโตฟันเองโตเหงือกเองนะครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับฟันนะครับพี่น้องเนาะประการแรกที่เคยได้ยินมานะครับพี่น้องข้าเจ้าเอาใส่รักษาโรคร่ำมานานโดยการตัดเอาต้นข่อยนะครับพี่น้องแล้วเขาก็เอาเปลือกนะครับผมของต้นข่อยไปต้มกับน้ำเกลือแล้วก็อมนะครับผมแล้วก็บ้วนทิ้งรักษาโรคร่ำมานานนะครับพี่น้องเนาะนี่ตั้งแต่สมัยก่อนเก่านะครับพระธุดงค์เพิ่นก็ใส่ต้นข่อยเป็นแปรงสีฟันแล้วก็ต้นข่อยเนี่ยก็เป็นยารักษาทั้งเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหงือกและฟันนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามีอีกสรรพคุณนึงนะครับอันเพิ่นว่าหน่วยของบักสมพอต้นสมพอหรือต้นข่อยเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะว่าซั่นครับพี่น้องก็เจ้าสิเอาหน่วยของบักสมพอเนี่ยแหละครับผมเอาเม็ดไปกินว่าซั่นครับพี่น้องแต่ว่าทางบ้านบ่าวปอเนี่ยยังบ่เคยรู้จักนะครับผมยังบ่เคยรู้จักได้ยินแต่เพิ่นเว้าสู่ฟังนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยได้มาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับผมและบัดนี้ยังใส่ต้นสมพอไปรักษาแม่งกินฟันนะครับพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกต้นนึงครับพี่น้องเพราะว่าต้นนี่มันต้นน้อยเนาะต้นน้อยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นใหญ่ๆตัดเอาต้นมันนะครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่จังได๋เดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ต้นข่อยนะต้นข่อยนะครับผมภาษาไทยนะครับแต่ว่าภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าต้นสมพอครับผมต้นสมพอเดี๋ยวสิตัดให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมว่าต้นของเพิ่นเป็นจังได๋ล่ะครับเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างแน่นะครับเดี๋ยวเฝ้าสู่ฟังครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นฟั่นกกสมพอกันนี่เดี๋ยวคอนก่อนท่านพี่น้องอึ๊บนี่ได้แล้วครับพี่น้องนี่ถ้าเป็นลักษณะทอนจังซี่เนาะครับพี่น้องเพิ่นสิเอาไปนิยมเอาไปใส่ในการรักษาโรคเกี่ยวกับฟันครับผมถ้าฟันเป็นแมงนะครับผมเขาเจ้าสิใส่ต้นสมพอนี่ครับพี่น้องใส่ส่วนสมมุติว่านี่มันเป็นทอนนึงเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าสิตัดครึ่งนึงนี่ครับพี่น้องแล้วก็เอาส่วนตรงกลางๆมันนี่เอาย่างไฟเลยครับพี่น้องเผาไฟกองไฟขึ้นให้มันร้อนแล้วก็เอาทอนนี่แหละไปวางลงเครื่องกองไฟน้ำจากทอนมันก็สิฟดบล็อกๆๆออกมานี่ครับพี่น้องบัดนี้เฮาก็เอาไม้พันสำลีที่เฮาเอาคอตตอนบัดแยงหูนะครับพี่น้องเฮาก็เอามาชุบเอาน้ำตรงนี้นะครับผมซับๆเอาแล้วก็เอาไปแย่ใส่ตรงอันโพ่งที่แม่งกินแขวครับพี่น้องเนาะอาการปวดอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของไอ้แม่งกินแขวก็สิหายเป็นปิดทิ้งเลยครับพี่น้องเนาะลองเอาไปใส่เบิ่งเด้อครับพี่น้องนี่คื
สรรพคุณของต้นข่อยที่คนโบราณเพิ่นใส่มายาวนานแล้วครับผมเป็นจังไทยนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รู้จักกับต้นสมพอหรือต้นข่อยแล้วก็สรรพคุณของเพิ่นได้หลายขึ้นนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องนะครับพี่น้องต้นข่อยหรือต้นสมพอไล่ใส่รักษาเกี่ยวกับโรคเหงือกโรคฟันโดยเฉพาะแมงกินแขวแล้วมันนาดนะครับพี่น้องเนาะใส่ได้ผลดีนะครับระงับอาการปวดแล้วก็หยุดการกินฟันนะครับผมเฮ็ดให้ฟันเสียหายเฮ็ดให้ฟันผุนะครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ครับช่องก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนำครับผมเพื่อบ่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับว่าทางช่องออนซ่อนใดไปเกี่ยวของเฮาสิมีหยังมาตอนมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะลูกสวัสดีนะสวัสดีค่ะนู่นๆอันหน้าไปทั้งพุ่นนู่นอันหน้าไปทั้งพุ่นสวัสดีค่ะนะครับผมนี่เนี่ยนะเด็กๆมาให้กำลังใจเต็มเบิ้ดพี่น้องเนี่ยจักหน่อยกับกัดกันใส่หัวจักหน่อยกับกัดกันใส่หัวแล้วนี่น้องนี่นั่นๆๆกำลังสิโค้มใส่หน้าแล้วพี่น้องนี่กำลังสิโค้มใส่หน้าแล้วนี่เบิ่งหน่อยมันกัดกันใส่อ่ะมันกัดกันใส่แล้วนี่มันกัดกันใส่แล้วThank you.